ร์วิซาร์ดยูไนต์เกมแนวโปเกมอนโกครับจะเปิดให้เล่นในสหรัฐอเมริกาในวันที่21มิถุนายนนี้แล้ว Expecto Patronum คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการไปทดสอบในประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์กันเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทที่ผลิตเกมโปเกมอนโกนะครับนั่นก็คือบริษัท Niantic Labs นั่นเองนะครับได้ประกาศออกมาแล้วว่าเกมใหม่ของเขาคือ Harry Potter นะครับซึ่งเป็นเกมแนว AR นะครับในชื่อตอนที่ชื่อว่า Wizard Unite นี่นะฮะจะปล่อยให้เล่นในวันที่21มิถุนายนนี้ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษก่อนนั่นเองนะครับส่วนประเทศอื่นๆจะตามมาอย่างแน่นอนซึ่งเกมนี้จะฮอตฮิตหรือไม่ลักษณะการเล่นนะครับเท่าที่ดูเทเลอร์แล้วเนี่ยเทเลอร์เขาเน้นหวือหวาเน้นแบบอารมณ์แบบพ่อมดต่อสู้กันมากเกินไปเลยไม่ค่อยได้เห็นตัวเกมเพลย์ครับเกมเพลย์จริงๆมันก็คืออยู่บนหน้าจอนี่แหละแล้วเราก็ใช้โลเคชันเบสคือเราต้องเดินไปตามที่ต่างๆเราก็จะไปเจอสิ่งละอันพลน้อยในโลกของพ่อมดใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะเป็นพวกของวิเศษเป็นพวกตัวสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างในGlimpse the Wall อ่ะที่เขาจะมีไอ้ตัวเล็กๆที่มันกินเงินกินทองอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็จะไปขโมยของไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่ในนี้ด้วยลักษณะมันจะคล้ายๆโปเกมอนโกคือมีไอเทมเยอะแยะแต่ไปหมดอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วเราก็เดินไปเราไปเจอเราก็ไปหยิบเก็บขึ้นมาเอามาเพิ่มความสามารถตัวเองเจอเวทมนต์เจออะไรก็มาอัปเกรดตัวเองใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาสู้กันได้ด้วยฝึกฝนแล้วก็มีไอเทมนี้ก็สามารถสู้กันได้นะอย่างเช่นแบบเวลามีอะไรนะเขาเรียกทูตปีศาจใช่ไหมทูตผีทูตแห่งความตายอะไรเงี้ยลอยมาไอเงาดำๆผิวๆอ่ะนะจริงๆมันเหมือนผ้าคีริ้วลอยได้ไม่น่ากลัวเลยนะฮะไม่รู้ไปกลัวมันทำไมมันลอยมาปุ๊บเราก็ Expecto Platinum นะซึ่งเป็นการเปิดคาถาประตูน้ำนะฮะทำให้รถจากทางเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะของจริงไม่รู้พูดว่าอะไรผมเล่นไม่เป็นนะครับก็น่าสนุกดีหลังจากที่เราเบื่อหน่ายกับโปเกมอนโกกันไปแล้วนะครับจับโปเกมอนกันจนไม่รู้จะยังไงแล้วทุกวันนี้ผมยังเล่นอยู่เลยนะโปเกมอนนะฮะเวลาไปเมืองนอกเนี่ยก็ยังใช้ไอตัวโปเกมอนพลัสอะจับอยู่เลยนะฮะก็สนุกดีอะเก็บไปเรื่อยๆมีมอนสเตอร์หลายตัวละนะฮะล่าสุดก็เดี๋ยวจะได้มาเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์กันแล้วนะครับติดตามชมกันนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าแฮร์รี่โบเต้วิซาร์ดยูไนต์